5 4 3 2 1 0เพื่อนเพื่อนเคยกลัวอะไรตั้งแต่เด็กมาจนถึงตอนนี้ไหมครับก็สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะวันนี้นะครับเรากลับมากับกระทู้เด็ดพันทิปอีกแล้วนะครับผมมาหัวข้อของเราก็คือนะครับผมมีใครกลัวอะไรตั้งแต่เด็กๆมาจนถึงตอนนี้ไหมครับทั้งที่ตอนนี้รู้ว่ามันไม่น่ากลัวแล้วแต่ก็ยังจะกลัวมันอยู่ที่อยู่ๆมาถามก็เพราะว่ามีจิ้งจกนะครับอยู่ในห้องนอนเขานะฮะเขานอนไม่ค่อยได้เลยทั้งที่ก็รู้แหละว่าจิ้งจกตัวเล็กนิดเดียวนะครับไม่รู้จะกลัวมันทำไมแต่คิดไปคิดมาเขาก็ยังกลัวมันอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเรามาถามเพื่อนๆในกลุ่มกระทู้เด็ดบันทิปกันดีกว่านะครับผมสัก10คอมเมนต์เหมือนเดิมแล้วกันนะว่าเขายังกลัวอะไรอยู่นะครับตั้งแต่เด็กเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่านะครับผมกลัวจิมิค่ะ What?ตอนเด็กๆ เคยดูหนังเอเลี่ยนแล้วกลัวมากๆโตมาก็เลยเลือกที่จะเป็นตุ๊ดกลัวมันกัดค่ะเป็นตุ๊ดงั้นก็ต้องกลัวจิมิกลัวจิมิเป็นตุ๊ดก็ต้องเป็นฝ่ายลับสิครับผมแต่ถ้าเป็นฝ่ายลับนะครับก็อย่าไปทำจิมิมาแล้วกันนะฮะเพราะว่าคุณกลัวไม่ใช่หรอโอเคโอเคงั้นคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมกลัวเสียงตอนเริ่มต้นรายการหนึ่งใจนึงก็อยากดูแต่อีกใจก็ไม่อยากได้ยินได้ยินเสียงตอนเปิดรายการมาพอมันขึ้นว่าชุมปุ๊บกูรีบวิ่งออกไปเลยจ้าแล้วค่อยกลับมาดูใหม่อีกรอบกลัวเพลงเปิดของรายการชุมทางเสียงทองนะครับมันน่ากลัวยังไงเดี๋ยวดูกันดีกว่านะครับผมชุมทางเสียงทองมันน่ากลัวยังไงล่ะครับอ่ะนาจิตตังแล้วกันนะโอเคคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมกลัวตุ๊กแกยื่นมือไปเก็บลูกแบดที่ตีไปติดอยู่ในโพรงต้นไม้แม่งเป็นรูๆกระโดดมาเกาะแขน2ตัวยังกลัวมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับอ่ะตุ๊กแกเป็นยังไงเราเลือกตุ๊กแกที่น่ารักมาแล้วกันนะครับผมอย่าเพิ่งปิดหนีกันแล้วกันนะครับเราคนที่กลัวตุ๊กแกพวกนี้ก็น่ารักนะครับดูหน้ามันดิตาแหลเชียโอเคเรามาคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมมาอีกแล้วครับกลัวเพลงประกอบกับเสียงคนพากย์ของรายการเรื่องจริงผ่านจอจบแต่ก่อนนะครับรายการนี้ขึ้นมานะฮะได้ยินเสียงดนตรีประกอบก็รีบเปลี่ยนช่องหนีคือแบบเฮ้ยยังไงก็เดี๋ยวเราลองไปฟังกันดีกว่านะครับผมว่าเพลงเปิดเพลงประกอบมันเป็นยังไงนะฮะน่ากลัวตรงไหนเรื่องจริงผ่านจอน่ากลัวก็ได้นะครับก็ไม่เป็นไรเนาะยังไงคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมคำข้อต่อไปกลัวเสียงฟ้าร้องมากถึงมากที่สุดเพราะตอนเด็กเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วฟ้าผ่าลงมาเสียงดังสนั่นพอสิ้นเสียงฟ้าหันไปมองหน้าแม่เห็นแม่หัวแตกเลือดอาบไปทั้งตัวตอนนั้นนะคะคิดมาตลอดว่ามันเป็นเพราะเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าแม่โตขึ้นถึงได้เข้าใจว่ามันไม่ใช่เสียงฟ้าผ่าแม่หรือว่าฟ้าผ่ามาที่แม่แล้วมันก็ไม่ใช่ความกลัวนะครับแต่ว่ามันเป็นปมแผลในใจที่ได้ไปเห็นสิ่งที่เด็กไม่ควรเห็นหลายๆครอบครัวนะครับก็เป็นอย่างนี้นะฮะว่าผู้ปกครองทะเลาะกันแล้วก็อยู่ต่อหน้าเด็กนะครับยังไงก็ควบคุมกันหน่อยนะฮะสติอารมณ์ของผู้ใหญ่นะครับผมก็อย่าทะเลาะกันให้เด็กเห็นแล้วเด็กนะครับเขาก็จะเรียนแบบพฤติกรรมหรือจะจำเป็นปมในใจเหมือนพี่คนนี้นะครับผมยังไงฝากเตือนทุกคนด้วยนะครับผมว่าไม่ควรนะครับผมยังไงฝากด้วยนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมกลัวแม่ทำผัดเต้าหู้ใส่ถั่วงอกให้กินใช่ครับผัดเต้าหู้ใส่ถั่วงอกมันโคตรน่ากลัวครับผมทำไมนะครับมันเป็นเมนู
แบบมีถั่วงอกกับเต้าหู้น้ำปลาน้ำเปล่านิดหน่อยผัดรวมกันเสร็จแล้วกลิ่นถั่วงอกอ่ะมันเข้าไปอยู่ในเต้าหู้เว้ยเสร็จแล้วพอกัดเต้าหู้อ่ะไม่มีกลิ่นถั่วงอกเว้ยแล้วก็รสชาติเค็มๆจืดๆช่างน่ากลัวซะจริงๆนะครับผมผัดเต้าหู้ใส่ถั่วงอกนะฮะ okay. บางคนชอบก็แล้วแต่นะครับนานาจิตตังนะฮะแต่บางคนก็กลัวหรือไม่ก็อาจจะแค่ไม่อยากกินนะครับผมคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะกลัวผีจับแขนขาเวลานอนทุกครั้งที่นอนจะมีองคลักษ์เป็นตุ๊กตารอบเตียงและขาต้องห่มผ้าไว้ทุกครั้งแม้จะร้อนแค่ไหนกูก็จะห่มขานะคะไม่ก็ปลายขานะคะคือหักขากูห้ามโล่งเด็ดขาดผีมันจะมาจับขากูทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ดีแบบเฮ้ยผมก็เป็นนะบางทีแบบต่างที่อย่างเงี้ยไปนอนโรงแรมไปทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยต่างจังหวัดนะครับมันก็จะมีแบบผ้าปูเตียงใช่ไหมผ้าปูเตียงขึ้นมาแบบรัดขอบไว้ขอบเตียง3ด้านเลยแล้วก็แบบเวลาจะนอนนะครับผมก็จะเอากระเป๋าเดินทางไว้ข้างนึงเอาบังหัวไว้ข้างหน้าต่างเวลาจะนอนนะครับก็เปิดทีวีนะฮะแล้วก็สอดตัวเข้าไปในผ้าห่มนะครับแล้วก็ไม่ให้ขาโผล่หรือผ้าห่มที่มันยัดอยู่ขอบเตียงสองข้างเนี้ยไม่ให้มันเปิดนะครับเพราะว่านะต่างที่ต่างถิ่นนะครับผมก็กลัวใครจะเข้ามานอนด้วยหรือแบบพลังงานบางอย่างก็เป็นได้นะครับผมยังไงก็นั่นแหละเป็นเรื่องความกลัวนะฮะที่หลายๆคนก็เป็นนะครับผมไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับกลัวแมงสาบชีวิตแม่งเหมือนมีกรรมกับมันอะไม่รู้ชาติที่แล้วไปฆ่าพี่น้องมันยกลังหรือเปล่าบางคนนะฮะแค่เห็นมันเดินมาเนี่ยก็แทบจะกระโดดหนีนะครับผมบางคนแค่เห็นมันไกลๆนะฮะก็ไม่อยากจะเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นนะฮะแมงสาบนี่นะฮะกลัวตั้งแต่เด็กแล้วโตมายังกลัวถูกต้องครับหลายคนเป็นนะฮะยอมรับได้ครับผมถูกต้องค่ะเราไปดูคอมเมนต์ต่อไปกันเลยดีกว่านะจ๊ะตอนเด็กๆชอบได้ยินแมวเหงาหาคู่ด้วยความไม่รู้กลัวมากใช่ไอ้เหงาตัวดีเลยผู้ใหญ่ก็ชอบหลอกไอ้เหงากัดหลอกจนกูกลัวน่ะแต่ไม่เคยรู้นะคะว่าไอ้เหงาของมันหน้าตาแบบไหนพอโตมารู้ว่าเป็นแมวเลยแบบก็เลยไม่ชอบแมวนะคะแล้วตัดภาพมาที่ปัจจุบันกำลังนั่งตัดขี้แมวอยู่เกาขนให้แมวทำงานหาค่าอาหารไอ้เงามึงน่ากลัวจริงๆถูกต้องค่ะใช่ครับไอ้เงามันน่ากลัวถึงขั้นเป็นเจ้านายของมนุษย์บางคนครับผมทาสแมวอะฮะรู้จักปะครับทำไมถึงเป็นทาสแมวดูหน้ามันดิเนี่ยข้ามเรื่องแมวมาดูเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมกับคอมเมนต์ต่อไปลองทำข้อต่อไปเลยนะคะกลัวไก่ค่ะเพราะตอนเด็กๆครูบอกว่าไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งบ๊ายบายก็เลยกลัวไก่มาตั้งแต่ตอนนั้นกลัวแล้วตอนนี้คุณยังกลัวอยู่หรือเปล่าครับผมคงไม่แล้วเนาะโอเคเราแถมให้อีกคอมเมนต์แล้วกันสุดท้ายนะครับผมยังไงก็ไปดูกันเลยกลัวเมียครับตอนเด็กๆเห็นพ่อกลัวเมียถูกครับโตมาเลยรู้ว่าเมียมันช่างน่ากลัวจริงๆใช่กลัวเมียถูกต้องครับแต่ถ้าคุณกลัวเมียนะฮะคุณเข้าแก๊งเรามาเลย เด็กๆก็เห็นพ่อกลัวเมียนะโตมาก็เลยกลัวตามถูกครับมันเป็นกรรมพันธุ์ใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับคนกลัวเมียนะฮะให้เกียรติเมียเกรงใจนะเจริญทุกคนครับผม okay. สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผม10คอมเมนต์นะฮะจากกระทู้เด็ดพันทิปนะครับผมใครที่เข้ามาดูหรือเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็กดติดตามให้ช่องใหม่ช่องนี้หน่อยนะครับผมสำหรับใครที่รอดูนะฮะคอนทราสต์สตูดิโอกับคิทเช่นนี้มีหลายป่านะครับผมก็เร็วๆนี้นะฮะจะมีรูปแบบรายการใหม่นะครับผมยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับถ้า
ใครมีอะไรที่ยังกลัวอยู่ตั้งแต่เด็กมาจนถึงตอนนี้นะครับผมก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบเข้าไปคุยกับคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะฮะแล้วยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะฮะอาทิตย์หน้าแบบคิดอย่างนี้มีอะไรปะเอ็กก็ทูเด็ดพันทิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ